น้องแนนปรับรุ่นโชว์พลังคว้าเหรียญทองยกน้ำหนัก49กิโลกรัมหญิงซีเกมน้องแนนสานิกุลธนสารแม้ว่าจะต้องทำน้ำหนักลงมาแข่งในรุ่น49กิโลกรัมหญิงแต่ยังแข็งแกร่งทำน้ำหนักรวมกิโลกรัมคว้าเหรียญทองมาครองน้องแนนสานิกุลธนสารหรือชื่อเดิมโสภิตาธนสารสาวไทยเจ้าของเหรียญทองยกน้ำหนักหญิงโอลิมปิกเกม2016ที่ประเทศบราซิลลงแข่งกีฬาซีเกมครั้งที่32กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อ13พฤษภาคมในรุ่น49กิโลกรัมหญิงเป็นการลดรุ่นลงมาจากซีเกมครั้งที่ผ่านมาซึ่งแข่งรุ่น55กิโลกรัมท่าสแนทช์ครั้งแรกสานิกุลเรียกน้ำหนักมากที่สุด83กิโลกรัมยกผ่านแบบสบายๆส่วนครั้งที่2เรียก86กิโลกรัมแม้ว่าจะยกครั้งที่2ไม่ผ่านแต่แก้ตัวในครั้งทำสถิติท่าสแนช86กิโลกรัมท่าคลีนแอนเจิร์กสานิกุลเรียกน้ำหนักครั้งแรกที่100กิโลกรัมยกผ่านแบบไม่มีปัญหายกครั้งที่2เรียกน้ำหนัก105กิโลกรัมยกผ่านสบายครั้งที่3เรียกน้ำหนัก108กิโลกรัมเพื่อลุ้นทำลายสถิติซีเกมแต่ยกไม่ผ่านอย่างงัดก็ตามดีพอสำหรับความเหรียญทองแรกให้ทับยกเหล็กที่น้ำหนักรวม191กิโลกรัมส่วนเหรียญเงินเป็นของเลฟรีวิดาวอีนานจากฟิลิปปินส์แสนะ78กิโลกรัมคลีนแอนเจิร์ก100กิโลกรัมน้ำหนักรวม178กิโลกรัมเหรียญทองแดงลูลุกดิอาน่าตรีวิจายานาจากอินโดนีเซียสแนช78กิโลกรัมคลีนแอนเจิร์ก95กิโลกรัมน้ำหนักรวม173กิโลกรัมรุ่น45กิโลกรัมหญิงเคมิกากำเนิดสีจอมพลังสาวไทยประเดิมขึ้นเวทีเป็นคนแรกโดยออกมายกท่าสแนชได้72กิโลกรัมพุ่งขึ้นนำเป็นอันดับหนึ่งแต่มีอาการบาดเจ็บและไม่ได้ยกท่าคลีนแอนเจิร์กทำให้พลาดคว้าเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายโดยเหรียญทองเป็นซินเมอูจากเมียนมาสแนช71กิโลกรัมคลีนแอนเจิร์ก90กิโลกรัมน้ำหนักรวม161กิโลกรัมเหรียญเงินแองเจลีนแลนแดกโคโลเนียจากฟิลิปปินส์แสนะ68กิโลกรัมคลีนแอนเจอร์80กิโลกรัมน้ำหนักรวม148กิโลกรัมและเหรียญทองแดงบัวคำพงศกรจากลาวแสนะ51กิโลกรัมคลีนแอนเจอร์71กิโลกรัมน้ำหนักรวม122กิโลกรัมขณะที่รุ่น55กิโลกรัมชายดาทาดาสมบุญอ้วนจอมพลังหนุ่มไทยวัย23ปีเจ้าของ1เหรียญเงินชิงแชมป์โลก2021ที่อุซเบกิสถานและเหรียญเงินซีเกมครั้งก่อนที่เวียดนามยกท่าสแนชได้118กิโลกรัมคลีนแอนเจิร์ก130กิโลกรัมและน้ำหนักรวม248กิโลกรัมซิ่วเหรียญเงินซีเกมอีกสมัยขณะที่เหรียญทองเป็นเกียร์ทรันไลจากเวียดนามสแนช121กิโลกรัมคลีนแอนเจิร์ก140กิโลกรัมน้ำหนักรวม261กิโลกรัมและเหรียญทองแดงมูฮัมหมัดฮุสนีจากอินโดนีเซียสแนช113กิโลกรัมคลีนแอนเจอร์120กิโลกรัมน้ำหนักรวม233กิโลกรัมณเดชทำบุญขึ้นบ้านใหม่หลังใหญ่มากยาย่าเคียงข้างคนบันเทิงมาร่วมอบอุ่นอีกหนึ่งความภูมิใจให้ครอบครัวณเดชทำบุญขึ้นบ้านใหม่หลังใหญ่มากยาย่าเคียงข้างคนบันเทิงมาร่วมอบอุ่นวันที่13พฤษภาคม66พระเอกซุปตาณเดชคูกิมิยะได้เลิกดีทำบุญขึ้นบ้านใหม่หลังจากสร้างบ้านหลังงามให้ครอบครัวจากน้ำพักน้ำแรงจนสำเร็จปัจจุบันแม่แก้วและคุณพ่อโยชิโอได้เข้ามาอยู่บ้านหลังนี้แล้วบ้านหลังใหญ่มาก
โดยมีคนสำคัญนางเอกซุปตาญาญ่าอุรัสยาคอยเคียงข้างทั้งนี้มาพร้อมแม่ปลาด้วยนั้นในงานยังมีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงอาทิเอสุภชัยแหวนแหวนปวริษาแดงธัญญาดาหทัยรัตน์ดิวปิ่นกมลและเพื่อนนอกวงการรวมถึงญาติญาติบรรยากาศในงานนอกจากจะอบอุ่นแล้วบ้านหลังงามของณเดชน์สวยอลังการโดยผู้ใหญ่ในวงการต่างร่วมโพสต์ภาพแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งความภูมิใจของพระเอกหนุ่มด้วยอนุทินฟันธงพท.ได้ส.ส.มากกว่าปี 62 ยัน 3 ทุ่มครึ่ง 14 พ.ค.เห็นทิศทางร่วมรัฐบาลอนุทินขอโอกาสประชาชนเลือกภูมิใจไทยมั่นใจได้ส.ส.มากกว่าปี 62 ย้ำ 3 ทุ่มครึ่งวันที่ 14 พฤษภาคมอาจเห็นทิศทางร่วมรัฐบาลแต่ชัดเจนรับกฎรับรองผลเมื่อเวลา 17:40 นวันที่12พฤษภาคม2566ที่ลานหน้าห้างสรรพสินค้าโชว์ดีซีพระราม9นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.ให้สัมภาษณ์ก่อนการปราศัยหาเสียงครั้งสุดท้ายว่าเหตุผลที่ประชาชนต้องเลือกพรรคภูมิใจไทยในวันที่14พฤษภาคมเพราะท่ามกลางความเป็นไปของสถานการณ์การเมืองตนมั่นใจว่าพรรคภูมิใจไทยอยู่เหนือความขัดแย้งจะทำงานให้กับประชาชนด้วยผลงานและนโยบายต่างๆที่ให้กับประชาชนสำเร็จทุกเรื่องเรารักษากติกาเคารพกฎหมายไม่ขัดแย้งกับใครมีความเด็ดขาดจะขัดแย้งกับเฉพาะคนที่ไม่ปรารถนาดีกับบ้านเมืองทุจริตและไม่นึกถึงประชาชนที่เหลือเราทำงานได้หมดเมื่อถามว่าขณะนี้สังคมเกิดความขัดแย้งระหว่างเลือกหรือไม่เลือกสองลุงกับสองหลานนายอนุทินจะเป็นทางออกหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เชื่อในเรื่องความขัดแย้งอยู่แล้วเพราะความขัดแย้งนี้เมื่อไหร่ความก้าวหน้าจะไม่เกิดขึ้นและพรรคปฏิบัติตามแนวทางนี้มาตลอดจะเห็นว่าที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยถูกกระทำต่างๆมากมายแต่ไม่เคยสอยกลับหรือเช็คบินใครแต่ตรงกันข้ามพรรคได้รักษากติกาในการอยู่ร่วมกันเป็นอย่างดีใครที่เคยได้ยินพรรคภูมิใจไทยในทางลบถ้าลองสัมผัสและทำงานร่วมกันจะรู้ว่าเราเป็นพรรคที่ตั้งใจทำงานจริงๆเล่นการเมืองไม่เป็นเพราะมุ่งเน้นแต่ทำงานและรัฐบาลอยู่ได้มาตลอด4ปีเพราะพรรคภูมิใจไทยที่ก้าวข้ามความขัดแย้งและการเอาคืนทุกอย่างนายอนุทินกล่าวเมื่อถามว่ากระแสพรรคเพื่อไทยและก้าวไกลมาแรงมากจากกระทบกับเป้าหมายได้ส.ส.ที่ภูมิใจไทยวางไว้หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเชื่อหรือไม่ว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เคยมองเรื่องอื่นเลยหัวหน้าพรรคชอบขี่ม้าเวลาขี่ม้าจะเอากระบอกปิดตามาเพื่อไม่ให้มองข้างๆเพื่อให้มองที่เป้าหมายอย่างเดียวเมื่อถามว่าหลัง3ทุ่มวันที่14พฤษภาคมจะเห็นความชัดเจนเรื่องทิศทางการร่วมรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยเลยหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเอาไว้สัก3ทุ่มครึ่งก็พอจะเห็นผลเห็นแนวทางแต่พรรคภูมิใจไทยคงไม่ได้มีการแถลงชัดเจนในวันนั้นเราจะรับกฎประกาศผลอย่างชัดเจนก่อนเราไม่สามารถเอาผลอย่างไม่เป็นทางการมาทึกทักมามีท่าทีได้แต่การเตรียมพร้อมในการตัดสินใจมีแน่นอนไม่ต้องห่วงขณะนี้ยืนยันว่าเรายังไม่ได้พูดคุยกับใครเลยใครไปแอบอ้างว่าพรรคภูมิใจไทยคิดอย่างนี้หรือจะทำอย่างนั้นไม่มีแน่นอนเพราะเป้าหมายของเราคือทำให้ได้ส.ส.เดินเข้าสภาให้มากที่สุดเมื่อถามว่าหลังการเลือกตั้งมั่นใจว่าพรรคภูมิใจไทยจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ามั่นใจว่าพรรคจะเติบโตขึ้นและจะมีส.ในสภามากกว่าเดิมแน่นอนเราไปทีละสเต็ปเมื่อถามถึงนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์จะมาฟังปราศัยจะมีผลอะไรหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าก็ยิ่งทำให้พรรคภูมิใจไทยมีคะแนนเสียงมากขึ้นมีคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นเยอะ
ทั้งนี้หากมาก็พร้อมจะต้อนรับเพราะเป็นเวทีสาธารณะแต่ต้องมาอย่างคนมีอารยะไม่ใช่มาแบบกุ๊ยผมมั่นใจปกติผมจะไม่พูดว่าพรรคภูมิใจไทยจะมีส.เพิ่มมากขึ้นวันนี้วันสุดท้ายแล้วผมพูดเลยว่าพรรคภูมิใจไทยมีส.มากกว่าปี2562แน่นอนนายอนุทินกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อการเลือกตั้งปี2562พรรคภูมิใจไทยได้ส.ส.จำนวน51ที่นั่ง